ปอยเวิ้งคู่มวยของทนันเพชรน้ำโขงมงคลเพชรนักมวยจากลาวเฮาก็ได้คู่ชกใหม่เป็นทีมห้อยกันแล้วคู่ชกคนที่5ในเวทีมวยวันลุมพินีหรือว่าวัน10/10เวทีดังในประเทศไทยนะก็ถือว่าคู่ชกน่าสนใจเนาะสถิติการชกบอกเลยว่าน่าสนใจเนาะเป็นนักมวยที่ว่าผ่านประสบการณ์มาอย่างสุขส่วนกันเนี่ยคู่ชกของทนันเพชรน้ำโขงเป็นทางด้านพิชิตไซPK แสนไซนะเป็นหนึ่งในนักมวยที่ว่าดาวดังเนี่ยแหละในเวทีมวย5ยกของประเทศไทยนะก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้ชกกันหลายเวทีหลายประสบการณ์นะชนะเสียมาอย่างสุขส่วนประสบการณ์สุขส่วนเป็นรุ่นอ้ายนะซึ่งว่าคู่ชกของทางด้านเพชรน้ำโขงก็คือทางด้านพิชิตไซ PK แสนไซอายุ29ปีนะเป็นนักมวยจากไทยนะซึ่งครั้งนี้ทั้ง2จะมาชกกันในเวทีมวยวันลุมพินีนะในหุ่นน้ำหนัก102ปอนด์ก็ถือว่าน่าสนใจทั้งสองนี่เป็นรุ่นอ้ายกับรุ่นน้องนะก็คือทางด้านเพชรน้ำโขงเป็นดาวเด่นดาวดังอายุ20ปีจะพบกับทางด้านรุ่นอ้ายพิชิตไซนะที่ว่าเคยอำลาวงการมวยไปแล้วในหลายปีที่ผ่านมานะครับมาชกในความท้าทายใหม่ในเวทีมวยวันลุมพินีนะซึ่งก็ได้ชกกันไป2ไฟท์นะชนะ1เสีย1ไฟท์นะทางด้านคู่ชกของเพชรน้ำโขงส่วนเพชรน้ำโขงฟอร์มโดดเด่นนะชกมา4ไฟในเวทีวันลุมพินีชนะ3เสีย1ไฟนะก็น่าสนใจนะเราจะไปเบิ่งรายละเอียดกันว่าคู่นี้จะเป็นอะไรนะซึ่งเพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้นะก็คือวันที่21สิงหาคม2024ที่ผ่านมาประกาศคู่ชกมวยคู่เอกก็จะเป็นทางด้านพิชิตไซพบกับทางด้านเพชรน้ำโขงแล้วก็มีอีกคู่นึงก็เป็นทางด้านยอดเล็กพบกับก้องศึกนะเป็น2คู่เอกประจำรายการนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคม2024ต้นตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไปนะศพกันที่สนามมวยเวทีลุมพินีในนครหลวงบางกอกประเทศไทยนะติดตามกันบ้างนะเดี๋ยวสุดท้ายมาเบิ่งสถิติการชกของทั้ง2กันเนี่ยนะน่าสนใจนะก็คือเพชรน้ำโขงเป็นนักมวยจากลาวเฮาเนาะก็คือสูง173ซมนะอายุ20ปีจากค่ายมวยมงคลเพชรยิมซึ่งเป็นค่ายมวยดังในลาวเฮาในตอนนี้กันได้ล่ะก็คือชกไป3ไฟท์นะเริ่มต้นกันที่ไฟท์ทำเอ็ดเอาชนะทางด้าน BM Paytech ไปนะชนะน็อกยกที่3เนาะส่วนไฟท์ที่2เสียให้กับทางด้านนักมวยอิหร่านนะคือทางด้านเฟนานโซฟากาลีเสียคะแนนไปนะไฟท์ที่3เอาชนะนักมวยญี่ปุ่นก็คืออิโกโอตะเอาชนะคะแนนเนาะเป็นเอกสารครบ3ยกเอาชนะไปไฟท์ที่4ไฟท์ล่าสุดคือหลายคนเห็นกันนะใส่เวลาเพียง2นาทีกับ48วินาทีเอาชนะน็อกนักมวยไทยก็คือลูกขวัญสุจิบะมีเกี่ยวไปนะสรุปการชกของทางด้านเพชรน้ำโขงมุ่งคุณเพชรนักมวยจากลาวเฮาในเวทีวันลุมพินีนะหรือว่าวันเซมเป็น10ชกไป4ไฟชนะ3เสีย1ไฟไปเบิ่งสถิติของทางด้านพิชิตไซ PK แสนไซคู่ชกคนล่าสุดของเพชรน้ำโขงกันเนี่ยพิชิตไซก็อายุ29ปีนะสูง163ซันติเมตรจะหนากว่าทางด้านเพชรน้ำโขงแต่ว่าจะต่ำกว่านะเพชรน้ำโขงจะสูงกว่า173ซันติเมตรสูงกว่าหลาย10กว่าเซนนะจากค่ายมวย PK แสนไซมวยไทยยิมนะเป็นค่ายมวยดังในประเทศไทยเลยล่ะน่าสนใจนะก็คือสถิติการชกในวันลุมพินีหรือวันเซมิซิปชกไป2ไฟสำหรับทางด้านพิชิตไซนะไฟทมิดก็เพิ่มตัวได้สวยนะเอาชนะทางด้านเมลาดคานเซเดนักมวยจากอิหร่านไปเนาะชนะคะแนนไปนะส่วนไฟที่2เสียให้กับทางด้านลามาดันออนเดสเป็นนักมวยจากเลบานอนเสียคะแนนไปนะครบ3ยกแต่เธอน่าสนใจทางด้านพิชิตไซมันชก2ไฟที่ผ่านมาบ่เคยชกกับนักมวยลาวแล้วก็บ่เคยชกกับนักมวยไทยชกกับนักมวยต่างประเทศทั้ง2เลยนะเป็นนักมวยที่ว่าอึดเนาะหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วประสบการณ์ของพิชิตไซก็ถ้าเบิ่งว่าทางด้านเพชรน้ำโขงที่ว่ามีหุบห่างน้อยกว่าแต่ว่าสูงกว่าจะสามารถแก้ทางของทางด้านพิชิตไซได้หรือบ่ในวันศุกร์อาทิตย์หน้านะ30สิงหาคม2024ก็ถ้าติดตามกันนะครับเอาใจสวยทางด้านเพชรน้ำโขงนักมวยลาวกำลังมาแฮงในตอนนี้นะเอาใจสวยกันแล้วกัน